วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ตอนประมาณสักตีสองตามที่หมอให้สังเกตร่างกายค่ะเราก็รู้สึกว่าจากการบอกกล่าวของคนที่มีความเข้าใจข้างนอกคิดว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ในภาวะของร่างกายที่อาจจะถดถอยนะคะแต่สังเกตจริงๆก็จะเห็นว่าแค่รู้จักพักลึกๆพักอย่างคนที่มีโอกาสได้พักอยู่ในการภาวนาหรือเราเรียกว่าสมาธิเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะสดเร็วฉันเมื่อเช้าเนี้ยก็ตื่นขึ้นมาอย่างมีความตั้งใจว่าวันเนี้ยจะลองใช้กำลังดูอีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าคุณแม่สั่งร่างกายด้วยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วคุณแม่ว่าจิตมันเหนือกายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เวลาที่เราฝึกจิตจนสามารถที่จะมีพลังพอที่จะเลือกปฏิบัติซึ่งมนุษย์ทุกคนเลือกได้นะคะปฏิบัติอย่างมีสัมมาทิฏฐิยกตัวอย่างพลังคุณแม่มีเท่านี้คุณแม่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ทำแล้วไม่ต้องใช้พลังเยอะเพราะพลังมันน้อยใช่ไหมคะเช่นกระบวนการของปัญญาเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังเยอะมันก็เพียงแต่ว่าใช้วิธีการเนี่ยบอกผู้คนซึ่งเราเห็นว่าคนที่วิ่งไปไม่ถึงเป้าเพราะไปใช้พลังในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะพอเข้าใจใช่ไหมคะว่ามันจะมีสองทางสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินั้นถ้าเราใช้พลังแล้วใช้ความเอออวดเราใช้คนที่ไม่รู้เดินทางไปกับเราอย่างไม่รู้เราจะสูญเสียพลังคุณแม่ไม่เลือกคุณแม่จะสร้างการปฏิบัติที่เห็นผลแล้วทำให้ประจักษ์เมื่อทำให้ประจักษ์ทุกคนจะต้องรู้ว่าคุณจะอยู่กับความไม่รู้ไม่ได้แล้วโลกมันไปได้ไกลกว่าที่คุณจะรอคุณต้องไปพร้อมกับการอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเคยทำงานอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเอาไว้รอก่อนปีใหม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้พูดแล้ววันนี้รอว่าถ้าขณะต่อไปคุณแม่จะพร้อมมากกว่านี้คุณแม่ต้องถามตัวเองว่าแล้วขณะนี้ที่ไม่พร้อมเนี่ยเพราะอวยอะไรคุณแม่ก็ต้องถามตัวเองเช่นบังคับนอนให้ตื่นสายกว่านี้อีกสักนิดนึงงั้นคุณแม่ต้องคำนวณเลยว่า45นาทีคุณแม่ต้องเสร็จอะไรบ้างเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ต่างกับการทำธุรกิจเลยนะคะอันนี้เป็นพุทธกิจเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไหลไปกับความไม่รู้แล้วจะมีเหตุผลว่าอ๋อเพราะร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละแต่ไม่เอามาอ้างค่ะวันพระนี้มีข้ออ้างเยอะแยะที่เราต้องดีท็อกออกในปีเก่าที่จะเดินไปถึงปีใหม่เราจะไม่ยอมเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่จะมีภัยในอนาคตแล้วเราถูกฝังไปเลยค่ะเริ่มต้นทำงานวันนี้ซึ่งเป็นวันพระไปถึงอีกวันพระหนึ่งถ้าไปอยู่ที่พังงานวันนี้เขาต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ฟูงูนะดาร์กงูนะคะวันนี้แต่สำหรับคุณแม่ทุกขณะรู้ตื่นและเบิกบานเพื่อให้ชีวิตของเรามองเห็นความคลายคืนเมื่อเห็นความจางคลายความคลายคืนเราจะสดฟังเบื่อเราจะวิ่งหนีมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าหน่ายมันจะหันกลับไปดูรู้แล้วปล่อยวันนี้คือโครงที่จะคุยกันวันนี้นะคะแสงสวยใช่ไหมคะให้พี่ติ่งมาถวายดอกไม้ก่อนจะได้เก็บไว้ว่านี่ไงทำจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสวดมนต์สวดมนต์นะคะดอกไม้สวยงามดูดอกไม้ไหนของใครยังไงเล่ามาอันนี้ของมาจากเลยที่เอาไป30ต้นไปปลูกที่บ้านเจ้าค่ะนอกนั้นของที่บ้านค่ะที่บ้านซึ่งก็เป็นดอกไม้ที่อมตะเลด้วยกับการตัดที่จริงเมื่อคืนเนี้ยให้สองสาวถวายแล้วแหละแต่คุณแม่อยากจะโชว์ความรอคอยหลายคนถูกคุณแม่ชวนให้ปลูกต้นไม้นี่ปลูกต้นไม้ยังไงเล่าสิเล่าเอาความจริงคุณนายเขาปลูกต้นไม้ยังไงเล่าสิอันแรกก่อนก็ซื้อมานะเจ้าค่ะไม่ได้ปลูกจากเม็ดแต่ว่าซื้อมาต้นเล็ก400บาทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เงินซื้อใช้เงินซื้อแล้วหลังจากนั้นก็ลดน้ำให้ปุ๋ยแล้วก็อาจจะให้ยาป้องกันแมลงแบบซิงค์ป้องกันราอันนี้คือความรู้ข้างนอกเจ้าค่ะถามอาจารย์ทองก้อนบอกมาเพราะว่าพอมีเป็นจุดเป็นอะไรอาจารย์ก็ถามอาจารย์ทองก้อนทีนี้ถามว่าตอนที่ออกไปลดน้ำเอาอะไรไปลด
เอาใจไปลดเอาใจไปลดใจยังไงจ๊ะใจยังไงเล่าสิมันจะได้มีโลกธรรมคุยไงลูกค่ะเอาใจไปลดยังไงคาดหวังไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่คาดหวังแค่อยากให้มันรอดมีชีวิตแล้วก็ให้มันเบิกบานจะได้มีผีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าแสดงว่ามีความปรารถนาดีงั้นไปทำเนี่ยมีฉันทะไหมลองอธิบายคำว่าฉันทะสิฉันทะฉันทะคือความรักความพอใจฉันทะแบบพี่ติ่งลุกขึ้นไปภาวนาอยากช่วยมีความรักที่จะให้สม่ำเสมอคือวิริยะคือความเพียรที่จะไปดูแล้วดูแลตามขั้นตอนองค์ความรู้ข้างนอกอย่างที่พูดแหละเจ้าค่ะแต่จริงๆตั้งแต่แรกที่ปลูกเพราะอยากจะหาอะไรสักอย่างที่ทำแล้วใจสงบน่ะฟังนะคะคือหนึ่งต้องการความสงบค่ะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเวลามาตัดเล็มทุกเช้านะเจ้าค่ะก็โอมตาเลไปด้วยเพราะต้องการความสงบใช่เจ้าค่ะไม่ได้ต้องการการครอบครองความสวยเจ้าค่ะถูกไหมความสวยหรือการเจริญเติบโตมันเหมือนภาษาบิสเนสก็ by product มันมาด้วยพอเราสงบแล้วรู้สึกได้เลยว่ากุหลาบเราเคยปลูกไม่เคยขึ้นเลยนะเจ้าค่ะครั้งนี้ออกดอกแล้วออกดอกอีกให้ผลมากกว่าที่คาดหวังเจ้าค่ะถึงจะเป็น by product ที่ได้มาแต่ว่ามันก็มาจากข้างในก่อนเจ้าค่ะแล้ววันนี้ที่ปลูกเนี่ยเพราะอยากไปอมตะเลเพราะอยากไปเป้าหมายเปลี่ยนละเจ้าค่ะอันนี้เป็นผลพลอยได้ละเจ้าค่ะแล้วก็ทำเนี่ยทุกเช้าแล้วมีกุหลาบมากขึ้นเพราะอยากอมตะเลมากขึ้นตอนเนี้ยประมาณ1ชั่วโมงตอนเช้าเจ้าค่ะ1ชั่วโมงเพื่อที่จะคลิปใบตัดแต่งเพื่อให้มันงอกงามขึ้นมานะเจ้าค่ะค่ะนั่นแสดงว่านี่คุณแม่ให้อธิบายความแบบชาวบ้านเพื่อให้เห็นว่าพี่ติ่งเนี่ยมาวันที่1พฤษภาคมวันแรงคือพี่ติ่งเนี่ยเป็น1ในตัวอย่างที่เราจะทำให้เห็นเลยว่าที่เนี่ยคือหุบเขาโพธิสัตว์ที่ทำให้ผู้หญิง1คนล่มได้ยังไงจากการปลูกต้นไม้แล้วเป็นนักธุรกิจก็อธิบายแบบนักธุรกิจวันนี้บอกว่าธรรมะยากบอกไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะอธิบายได้เดี๋ยวขอซักต่อไปก่อนว่าเมื่อวานนี้ไปสวดมนต์เย็นตอนทุ่มหนึ่ง คุณแม่เห็นอยู่แต่ในขณะที่ผ่านมาไม่เคยทำเลยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่สวดมนต์เหตุผลที่ไปเมื่อคืนนี้เพราะตั้งแต่เริ่มที่สวดมนต์เพราะคุณแม่เป็นคนบอกลองสวดดูสิซึ่งตอนที่คุณแม่บอกก็ไม่ได้สวดนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือคนห่างวัดเนี่ยก็จะมีความคิดว่าสวดทำไมเนี่ยใช่ไหมเจ้าค่ะปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็เดินไปข้างล่างเห็นหนังสือสวดมนต์ปกแข็งหน้าตาดีเลยจับมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปวางที่บ้านอีกเป็นเดือนนะเจ้าค่ะไม่สวดซื้อเพราะหน้าตาดีหน้าตาดีดีแพ็กเกจต้องดีแล้วก็มีวันหนึ่งก็ระลึกถึงคำที่คุณแม่พูดมาได้ก็เลยเปิด Facebook Live แล้วก็สวดตามแค่วันแรกแค่นั้นแล้วเจ้าค่ะสงบคือวันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะสวดเร็วจังเราตามไม่ทันแต่ว่ามันรู้สึกข้างในค่ะว่ามันดีอย่างน้อยที่สุดณชั่วโมงนั้นเนี่ยเราได้จดจ่อกับอะไรใจเราก็ไม่ทุกข์เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามสวดให้ทันพอสวดให้ทันเสร็จก็เห็นคำแปลก็เริ่มที่จะมีเวลามาวิเคราะห์คำแปลแล้วก็บางบทเนี่ยสวดแล้วจับใจเจ้าค่ะอย่างเช่นบอกว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะอะไรมันไม่เที่ยงก็บอกเออก็จริงนะเดี๋ยวก็ตายแล้วไปนั่งทุกข์ทำไมอ่ะคนคนเดียว อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือมันไม่ใช่วันเดียวนะเจ้าค่ะคุณแม่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพราะฉะนั้นใครสวดมนต์เนี่ยก็สวดไปเรื่อยค่ะจนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนนอนเนี่ยบางทีใช้ยานอนหลับนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้พอสวดมนต์เสร็จนอนก็ไม่ทราบว่าเรียกว่ากำหนดจิตหรือเปล่านะจ๊ะคะแต่ก็อยู่กับลมหายใจคิดว่าหายใจเข้าหายใจออกอ่อนโยนนะผ่อนคลายนะไม่ถึง5นาทีหลับทุกวันเจ้าค่ะไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นยกเว้นปวดหัววันที่มี Wi-Fi ยังมี Wi-Fi นอกนั้นเนี่ยสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ตื่นมาแล้วก็กินยาบ้างหลับไปเพราะดูทีวีจนหลับบ้างนั้นตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นรู้สึกขมุกขมัวแต่ตอนนี้แม้ว่าจะนอนแค่ 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมง
หรือ whatever เนี่ยแต่สดสดค่ะเพราะหลับในสมาธิ คุณแม่ให้พี่ติ๋งพูดยาวหน่อยลองไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในไลฟ์สไตล์แล้วก็ถูกเตือนบ่อยๆทำซ้ำๆอยู่กับการเริ่มต้นที่ใช้การเริ่มไปพร้อมกับปัญญาไม่ใช้การเริ่มต้นแบบชนิดที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เวียนวนอยู่กับความเชื่อที่ผิดนานเมื่อมีฉันทะมีความเพียรตั้งใจมั่นนี่ไงฮะฉันทะวิริยะจิตตะทดลองเห็นว่าการสวดมนต์คือปัญญาที่เราพยายามบอกสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องเพาะหรือไม่เพาะแต่มันนำไปสู่ความสงบพอมันมีศีลในขณะที่สวดมนต์เนี่ยมันไม่เบียดเบียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแล้วมันมีสมาธิปัญญาการพิจารณาแม้แต่คำพูดเดียวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันนำไปสู่การพิจารณาทำใครควรทำเนี่ยราคาที่เราจะชวนมาว่าการสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งของการบรรลุธรรมสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคุณเหลือเวลาอีก19วันและดอกไม้ที่เวลาเขาพูดดีเนี่ยคุณแม่ก็ดึงขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เป็นใบโปรดักสิ่งที่ตามมาค่ะแล้วมันก็เสื่อมเราจะอยู่กับความเสื่อมอย่างไม่เสียดายแสดงว่าอะไรคะราคาน้อยลงสวยไหมสวยเอามาจัดการถวายคุณแม่นี่เขาจัดมาจากบ้านนะแล้วเขามีน้ำใจให้น้องเขาถวายแต่คุณแม่เนี่ยรู้ว่าคุณแม่จะเอาสิ่งนี้มาสอนคุณแม่เอาเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าในที่สุดเนี่ยดอกไม้มันก็ร่วงโรยไปตามสภาพที่เราเห็นอย่างเร็วๆว่าทุกอย่างเนี่ยมันคลายคืนมันไม่ใช่ของฉันนะแต่เราลดมันแหละโอมตาเลมันก็ไม่ใช่ของฉันแล้วแต่พอมันมีไบโปรดักที่งดงามนึกถึงคนอื่นละพอนึกคนอื่นแล้วก็ยังนึกว่าไม่ต้องมีชั้นถวายก็ได้เอาคนอื่นถวายก็ได้มันไปเรื่อยๆนะหลายคนบอกว่าเวลาคุณแม่มาที่นี่เสียงคุณแม่ดูใสดีใจกับพี่ติ่งถ้าเราได้ลูกศิษย์หรือลูกสาวสักคนนึงที่ปฏิบัติจาก1วันเมเดย์คุณแม่จําถึงวันนี้เราควรจะมุทิตามั้ยล่ะลูกทุกคนล่ะลูกการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นวรรณะหรอกดูสิเขากระหืดกระหอบกลับบ้านบ่อยๆจนเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านได้ในทุกๆที่เห็นไหมเราต้องฝึกอย่างนั้นล่ะค่ะเราเหลือเวลากันแล้วเราอย่าทำอะไรอยู่ด้วยความหงุดหงิดได้ข่าวว่าไปหงุดหงิดเราก็ต้องรู้ว่าหงุดหงิดได้แต่อย่าไปกระแทกใครเอาไปคิดสมัยนะเดี๋ยวดอกไม้นี้คุณแม่จะมอบให้กับพวกเราทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไปแอดเวนเจอร์วันนี้สมชายเขานัดไว้7โมงค่ะแต่คุณแม่เนี่ยมองไปแล้วเห็นแบบเราน่าจะไปหาที่อ่านบทธรรมนะสรุปแล้วไปอ่านบทธรรมที่องค์ดำกันดีไหมอ้าวไปส่งไปอ่ะค่ะนี่สวยนะเนี่ยเว้ยเจ้าค่ะหลายตังค์ไหมอ่ะไม่เจ้าค่ะโอเคให้ใช้ของร่วมกันได้นะคะก็เจ้าค่ะแตะเครื่องมือนิดนึงเจ้าค่ะแตะเครื่องมือนี่ค่ะเครื่องมือมาแล้วเจ้าค่ะเครื่องมือของฮะเครื่องมือเจ้าค่ะเครื่องมือถ่ายทอดไอโฟนเหรอที่มันเจ้าค่ะไอโฟนที่แบบที่มันตัดต่อได้ได้เจ้าค่ะอันนี้เราไม่ควรจะแกะเราควรจะส่งต่อเราแกะรถไปแล้วยังจะแกะเครื่องมือพระธรรมคุ้มครองลูกอันนี้เป็นเครื่องมือที่พี่ติ่งถามคุณแม่ในรถนะว่าคุณแม่คะสนใจไหมคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตัวเองเลยคุณแม่ก็ถามว่าทีมทำงานสนใจไหมเพราะว่ามันตัดต่อได้เดี๋ยวเราก็รู้ว่าถ้าสนใจได้รับแล้วต้องเอาไปเรียนรู้เรื่องการตัดต่อก็ต้องให้ทีมมาสอนเรื่องการตัดต่อโดยผ่านไอ้เครื่องมืออันนี้เขาบอกว่าอันนี้มีสำหรับมืออาชีพการถ่ายทอดเลยเจ้าค่ะโอ้กล้องใหญ่ๆไม่จำเป็นแล้วอันนี้ทั้งเสียงทั้งรูปทั้งความคุณภาพทุกอย่างเลยก็เรียนไปด้วยกันกับเขาซะเลยเสียเพราะอีกหน่อยเราก็ถ่ายกันเองไงสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังคุณแม่ส่งต่อไปเลยนะคะส่งต่อให้คณะทำงานดูแลรักษาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากให้พวกเราคิดเสมอว่าเมื่อเราได้อะไรมาเขาให้เราเปล่าพี่ติ่งเคารพพระธรรมในกองการทำงานแล้วคุณแม่เองก็เคารพพระธรรมเคารพงานเมื่อเราได้อะไรมาเพื่องานที่จะแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นไปทำเลยนั่นคืออานิสงส์ของคนรุ่นใหม่ค่ะอ้าวไป okay. เราไปนั่งรถ4ตอนอ่ะพี่ติ่งอู้อยากไปเยี่ยมป้ากยอนอะ
เขากลับมาหรือยังคะป้าปากระยอกลับมาหรือยังคะมาอีกหลังหนึ่งเลยพี่อุ่นน่ารักมากเลยอ่ะโปวันลบมาทำไฟแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเราจะถ่ายทอดอย่างนี้ไปในช่วงของวันนี้ที่เป็นวันพระทำงานใหญ่สุขภาพคุณแม่ก็สลับพักนะคะแต่ทีมเวิร์กแข็งแรงได้เครื่องมือแล้วลองดูสิใครจะมาช่วยสอนการตัดต่อใครจ๊ะกล้องเหรออาจารย์โจกล้องพี่โน้ตนี่แบบมืออาชีพหมดเลยก็จะมาด้วยหึพี่โน้ตก็มาค่ะเมื่อไหร่เห็นบอกว่าก่อนจะสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่าจะต้องมาทำระบบจะถ่ายทอดวันค่ะคือคุณแม่อยากจะประกาศไว้นิดนึงพี่ติ่งพี่ติ่งการให้เครื่องมือกับทีมกลุ่มนี้กลุ่มนี้ทำงานไม่มีค่าตัวนะคือพี่ติ่งต้องรู้ก่อนคือใครก็ตามเนี่ยถ้ามันมาอย่างหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยไอ้ค่าใช้สอยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ได้มาแล้วมาคิดงานเป็นชิ้นเท่านั้นเท่านี้คุณแม่ว่าเราเนี่ยมีอย่างเงี้ยเยอะก็ดูสิวันนี้ยาวเครนมาส่งรถมา2คันนะคุณเม่งเอาต้นไม้มาแล้วก็เดี๋ยวเอารถเนี่ยไปกับยาวเครนเขาทำงานกันด้วยนะนี่เขาเป็นอาสาสมัครนะคนละบริษัทเพื่อไปเอาหินที่เขาถวายคุณแม่มาลงให้เสร็จก่อนสวดมนต์ข้ามปีนี่ถ้าเรามองว่าสมมตินะเราไปจ้างคนทำเราไปจ้างยาวเครนเราก็ต้องจ้างคุณชูโคตรด้วยแต่เนี่ยป้าไม่เพราะเรามีหัวใจของยาวเครนเรามีหัวใจของคุณชูโคตรของคุณเมงเราได้งานของพระพุทธเจ้าที่มาจากหัวใจใครปฏิบัติยังไงคนนั้นก็ได้อย่างนั้นแหละมีจิตคิดจะให้มันก็เบามีจิตคิดจะเอามันก็หนักแล้วตอนนี้เราตกงานคนที่มีฝีมือถ้าจะรอจ้างงานแล้วทำงานเนี่ยอย่าพึ่งเลยมาเสียสละกันก่อนไหมแต่เราดูแลนะวันนี้นี่มาแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยมาแล้วนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทั้งหมู่บ้านเลยร้อยกว่าคนแม่ชีก็ไป51แล้วค่ะคือถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาลองรวมๆกันหลังโควิดเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยเศรษฐกิจดีค่ะแต่ดีที่มีคนให้เพิ่มมันก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเองสำหรับคุณแม่แล้วเศรษฐกิจมาทำให้พวกเราโตเราขยันมากขึ้นเรามีฉันทะที่เราเห็นเลยว่าฉันทะที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันแปลว่าให้อย่างไรตัวตนนี่คุณแม่ย้ำวันนี้เพราะเป็นวันพระคุณแม่อยากให้พวกเราจากวันพระนี้ไปวันพระหน้าเอาทีละวันพระก็ได้นะเผื่อเราจะรู้ว่าวันโกนวันพระไม่ใช่เรื่องของนักบวชแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาที่เปลื้องตัวตนออกไปเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวน้อยงานใหญ่ใจประเสริฐวันนี้คนติดตามเราเท่าไหร่คะวันนี้ฮะ450ไปเดินทางไปกับพวกเราค่ะเราจะดูเราคุยกับใครโอ้พี่ติงดอกกุหลาบเราไม่ต้องใส่ใจกันแล้วไหมจ๊ะเนี่ยดูสินะอันนี้ก็แบบ ทำตัวเหมือนปลาวาฬเลยอ้าวละเราอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเดินทางไปกับเราไปอ่านบทธรรมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแอดเวนเจอร์กันก่อนเรายังมีกุหลาบเหลืออยู่ไหมมีไหมจ๊ะยังมีอยู่เยอะไหมจ๊ะกุหลาบฮะผมเข้ามาอ๋อยังเหลืออยู่ไหมจ๊ะกุหลาบเหลือยังเหลือไหมลูกเหลือค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะลองวางซิกแซกดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่เลยไหนๆก็ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นตรงนี้เลยแหละเพื่อให้เราเป็นยังไงคะ มีกุหลาบสอนทำทุกวันปะเดินอ่ะสองสาวเข้าไปไหนอ่ะไปบินค่ะไปบินเห็นไหมคะ community learning ตอนนี้ค่ะจะมีคนมาพี่ติ่ง จะมีคนมาอยู่อย่างนี้เราจะทำแคมปัสก็เดี๋ยวหมอปองหมออ้อมใช่ไหมคะสองสาวที่มีลูกนั่นน่ะเขาจะพาลูกเราจะเรียกเขาว่าคณะอะไรดีคณะ FN ค่ะ FN คณะ FN FN คืออะไรเขาเป็นเจ้าของ FN Outlet เจ้าค่ะ FN Final อ๋อ Final คุณแม่รู้จักกับคน Final นะใช่เคยมาที่นี่เคยรู้จักเคยรู้จัก
ไม่คนเนี้ยเคยทำงานเรื่องวอเตอร์ด้วยกันด้วยนะเรื่องน้ำอ่ะกับดร.มาสลุอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำโมเลกุลเล็กมาถวายคุณแม่นี่ไงคุณแม่จำได้ท่านคุณปรีชาส่งวัฒนาใช่เพราะว่าเขาเคยไปอยู่ในการประชุมดร.มาสลุเนี่ยมาเรื่องน้ำแล้วตอนนั้นก่อนน้ำท่วมมีคุณแม่อยู่บนเวทีปรากฏว่าน้ำท่วมไงนั่นแหละปีน้ำท่วมนี่เธอเห็นไหมว่าสมองคุณแม่เนี่ยเวลาจะดึงอะไรออกมาเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญเลยนะไม่มีบังเอิญหรอกเพราะไฟนาวพอบอกไฟนาวนี่คุณแม่ยังไม่รู้ว่าสองคนขึ้นมาจากนี่เลยนะคะพอบอกเนี่ยคุณแม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณที่ทำเรื่องน้ำเนี่ยอยู่กับแม่อัพไปค่ะแตนแตนไปบินธบาตเดี๋ยวกลับมาคุยกันโอ้โหนั่งกันเรียบร้อยทุกคน เอาค่ะวันนี้เราผ่านสวนกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราทำเพิ่มดีกว่าแล้วถ้าเรายังมีอยู่ไปองค์ดำนะจ๊ะเราไปองค์ดำก่อนไหมจะไปองค์ดำก่อนแหมดูสิคะโอ้โหตัดหญ้ากันซะเรียบร้อยได้ข่าวว่าแนนบอกว่าจะมาช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้นะแนนดูอยู่ปะอดีตพุทธสาวิกาแนนบอกว่าหนูจะมาช่วยมาเลยลูกมาวันนี้เดี๋ยวก่อนคุยกับแนนก่อนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามีคนช่วยปลูกเยอะโอ้โหจอดนิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนเลยทำไมต้องแวะในทุกที่เพราะว่าคือไม่ว่าใครจะกวาดถูเช็ดถูปัดกวาดที่นี่จะโดยงานที่แบ่งออกเป็นมรรคคนละเส้นของการทำงานอย่างไรก็ตามแต่เส้นได้ใน8เชือกมันม้วนเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้เราต้องพูดมรรคจิตมรรคภาวนานะคือเราต้องพูดทั้งหมดเนี่ยให้ประจักษ์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านทองชัยท่านฝากคุณแม่ว่าคุณแม่บารมีก็ถึงแล้วความสามารถก็ถึงแล้วทุกก็ช่วยมาเยอะแล้วสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็ละได้แล้วนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วทำให้คนมันเข้าใจมรรคภาวนาง่ายๆที่จะมันไปเพื่อประจักษ์น่ะคุณแม่ก็ต้องเด่นแหละตอนนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ต้องย้ำเพราะว่ารับปากท่านมาที่นู่นนะคะพังงานน่ะโอ้โน่ๆที่สมุยรับปากเราต้องทำเราเนี่ยคือท่านเนี่ยรู้จักพระอริยธาราท่านเนี่ยอวยคุณแม่มากนะท่านพูดว่าไม่รู้ปากหวานที่จะบอกกับคุณแม่ป่าวว่าตอนคุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยสวดมนต์ให้คุณแม่ว่าท่านไม่ได้อวยแต่ท่านพูดจริงเพราะท่านรู้ว่าทีมเวิร์คที่จะทำงานในลักษณะของยูนิฟอร์มหรือสิ่งสมมุติที่เราแตกต่างนั้นเมื่อเราเอามาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราจะแข็งแรงเราจะเป็นพุทธบริษัท4ที่แข็งแรงเหมือนคุณแม่ก็มีพี่ติงมีทีมทำงานถ้าทีมทำงานปฏิบัติไปกับคุณแม่แล้วมีมรรคจิตมรรคภาวนามีปัญญาศีลสมาธิในขณะจิตเดียวเราจะเกิดมรรคสมังคีในตัวเราในระดับปัจเจกเลยนะแล้วมันจะเชนมันจะเปลี่ยนอย่างไม่กลับมาอีกมันจะปิดวงจรแห่งการเข้าไปกำหนัดมันจะเป็นวิราคะปฏิบัติเพื่ออะไรคะวิราคะนิโรธะคืออะไรคะทุกข์ดับวัฏสังขะคือการปฏิบัติแล้วสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาก็เกิดขึ้นค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไปอ่านแล้วเดี๋ยวจะอธิบายที่เขาบอกว่าอธิบายยากมากไม่ยากหรอกถ้าปฏิบัติได้เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองแหละเพราะวันนี้เขาเอามาแสดงธรรมคนชอบอะไรอ่ะดูรถก่อนพี่ติงเจ้าขาเราไปเจอที่อ่ะนี่จะเก็บไว้ทำอะไรล่ะคะให้พี่ก่อนไว้ก่อนค่ะเสียดายป่ะต้องมาสาวรถใหม่ด้วยค่ะปกติเขาเอาพลาสติกเก็บไว้ก่อนสักเดือน2เดือนเหรอก็4ที่นั่ง1 2 3 4ทุกทีห้อยไงฮะเปล่าทุกทีเราจะมีแค่2คนทุกทีเราจะมี2คนใช่มั้ยคันเล็กอ่ะใช่ตอนนี้คันเล็กยกไปให้ไม่ชีแล้วก็เดี๋ยวให้สลับใช้แหละถ้าเขามีคนเยอะก็เขาไปแต่เราเนี่ยเอามาออกรายการก่อนเพราะว่าเอามาเจิมก่อนสาธุสาธุแล้วนี่ขับแล้วยังเติมใส่น้ำแต่ทำไมมันดูใหม่อ่ะฮะเพราะว่าเขาจริงๆก็ไม่ใช่รถใหม่นะเจ้าคะเป็นรถมือสองของสนามกอล์ฟแล้วก็เขาก็เอามารีทัชใหม่แต่ว่าเขาก็ทำอย่างดีนะคะโอ้นันทวันไปที่ดอกบัวนั่นน่ะมีแมลงอ่ะ
ที่ยายหนูสองคนน่ะเขาบอกว่าทำไมดอกบัวมันโผล่มาตอนกลางคืนน่ะสวยมากค่ะเหมือนพลาสติกเลยสวยมากค่ะงามเป็นดอกบัวที่แบบมีแมลงแล้วมันคือแม่ว่ามันเหมือนเทวดาเลี้ยงหรือว่าพระระยะทาราเลี้ยงพี่ติ๋งสังเกตไหมว่ามันดอกมากภาษาของคุณแม่คือดอกดอกไม้ทั้งหุบเขาเนี่ยค่ะดอกมากค่ะขอมาอ่านชื่ออ๋อบัวยักษ์ออสเตรเลียเนี่ยดูดอกไหมคะโอ้โหดูแมลงสินี่เรามีพึ่งนะจอยช่วยถ่ายสวยๆส่งไปแคทเธอรีนหน่อยคุยกับแคทเธอรีนดีใจเพื่อนแข็งแรงขึ้นโอ้คุณแม่ดีใจเสียงสวดมนต์ของเราแคทเธอรีนบอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าคุณแม่สวดมนต์ให้คุณแม่ดีใจที่เพื่อนคุณแม่ที่สวิสแข็งแรงขึ้นแล้วเขาชอบดอกบัวอย่างเงี้ยมากเราก็นึกถึงกันนี่เก่งนะแม่ชีเก่งนะเห็นไหมฮะนี่ดูสิคะดอกมันอุ้ยมันนับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ใต้นะ1 2 3 4โอ้โห4 5 6 7แหวกไปตรงไหนนี่อยู่ใต้น้ำนะ7อ่ะสำหรับที่บานไปละ8นะคะมีองค์8อ่ะ8อ่ะ8ไปแล้วเดี๋ยวนี้มักมีองค์8นะฮะไม่8เปื้อนนะแล้วมาดูตรงนี้1 2 3 4 5พละ5เนี่ยเห็นมั้ยโอ้โหอินทรีย์สังวรขึ้นรถไหนล่ะไปเชียวไหนมาล่ะคะฝั่งนู้นคุณนายจริงค่ะไม่ใช่ฝั่งนี้เขาบอกว่าโดยปกติมนุษย์เนี่ยพอมีบาดเจ็บตรงไหนมันจะดูตรงนั้นโอ้ยนิดหน่อยอาบรรดาท่านที่กำลังดูอยู่คุณแม่เวลามันถูกชนบ้างถลอกปอกเปิกนิดหน่อยปิ้วปิ้วหายเจ็บแล้วมาขึ้นรถอย่าทำอีกจบน่าเอ็นดูไปเลยค่ะเราขึ้นไปเราจะอ่านที่บนพระอริยธาราหรือองค์ดำอาจอยเลือกไปองค์ดำเลยค่ะขอบคุณนะคะใช่เจ้าค่ะโอ้โหนี่ๆๆเดี๋ยวเอาไปเลยพี่ติ๋งแล้วเอากุหลาบเลื้อยไปไว้ที่ทาราฟาร์มดีกว่าให้ทาราฟาร์มเค้ามีทั้งดอกไม้และผักผลไม้ดีมั้ยดีดีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวขอยืมตัวอย่างไอ้โครงเหล็กหน่อยโอ้ยสวยงามสวยงามนะคะหน้าหนาวเนี่ยดอกยังสะพรั่งอยู่ตอนนั้นเราคาดดอกมาแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ไอ้ดอกที่เราเอาใหญ่ๆมามันเป็นยังไงนะของใหม่ๆจริงๆด้วยค่ะของใหม่ๆจริงๆภาษาคุณนายติ่งฉันเอ๊ะทำไมคันนี้มันนุ่มกว่าเนาะแปลกจังมันทำให้อ้าวมาแล้วยาวเครนยาวเครนคุณแม่ดูตื่นเต้นกับไอ้เครนนี่มากเลยเขาบอกว่าถ้าคุณแม่ให้ตำแหน่งมาจะช่วยให้ยายเครนทำงาน3วันนี้พี่หมูมากินก๋วยเตี๋ยวหมูกันแล้วไอจีไอจีเป็นหมาที่จะไม่เป็นหมาอีกแล้วไอจีโอ้คุณแม่จะทำสวนตรงนี้แหละค่ะอุ้ยพยอมก็แตกแล้วนะพยอมก็แตกแล้วนะคะอ่ะมาค่ะลูกวันนี้เราจะใช้กระบวนการแห่งการทำงานของเราที่จะเริ่มต้นจากการอ่านบทธรรมโอ๊ยพยอมโอเคนะอันนี้ไม่แน่อันนี้ต้นแดงโหถ้าไม่ตายนี่จะขอบพระคุณมากนี่เขาถวายมานะเอาละค่ะไอจีจ้ามาทักกันก่อนมาทักคุณยายก่อนแล้วไอจีมาแล้วมาฟังบทธรรมลูกหูต้นไม้นอนรอไอจีออกทีวีก่อนเทวีแม่เขามาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเมื่อคืนมาเมื่อวานพร้อมกันตอนเที่ยงจ้ะอ๋อมาด้วยกันเหรอโอเคดูปล่อยเดินเลยมาเอาตรงไหนดีคะในขณะที่เขากำลังหาที่นั่งอ่านมองไปค่ะมีต้นไม้กี่ต้นอยู่ข้างนอก3คันข้างนอกท่านเห็นนะคะข้างในอีกเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้พี่ติ่งเห็นกี่คัน3เจ้าค่ะเป็น6ละ6ต้นละเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามองลงไปนะคะเราจะเห็นตรงเนี้ยค่ะต้นไม้ใหญ่กลุ่มนี้จะอยู่ที่ทางนี้คือคุณแม่อยากให้คนเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเดินเข้ามาเลยค่ะคนแก่นั่งสบายแล้วก็ใช้กระบวนการของการเติบโตต่อไปเพื่อจะให้เกิดร่มเงาคุณแม่มองเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตไว้มีหลายคนบอกว่าคุณแม่มีเมจิกไม่ต้องเมจิกหรอกนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้หินที่
กองไว้เดี๋ยวพี่หมูก็เข้ามาตรงนี้สมชายคงได้ยินคุณแม่สั่งงานนะบริเวณที่เห็นว่างๆอยู่เนี่ยคือต้นไม้หมดนะอันนั้นคือต้นไม้ที่มาส่งในวันที่คุณแม่ไม่อยู่คือวันที่5ใช่ไหม5ธันวาเนาะเอาทำปุ๋ยค่ะดูตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยที่ทุกคนเรามีต้นไม้ประจำตระกูลของแต่ละตระกูลเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็แบบมาช่วยคุณแม่แหละนะคะของพี่เปียคุณรุจิราพรด้ามซำคุณแม่ไม่ได้ขอเธอเลยนะคะแค่แบ่งปันผลประโยชน์อะไรไม่รู้อะวันนั้นจากโรงพยาบาลหรืออะไรนะพี่ติ่งที่เราไปเยี่ยมคุณวันนีน่ะด้ามซำพี่เปียวังหลีพี่เปียวังหลีวังหลีเนาะใช่ใช่พี่เปียวังหลีที่ถวายมาวันนี้เนี่ยล่ำซ้ำล่ำซ้ำก็ถวายมาค่ะเพราะว่าเขาขายหุ้นโรงพยาบาลได้เท่าไหร่ให้หมดเลยเจ้าค่ะล้านหนึ่งเจ้าค่ะก็มาแล้วหลายคนเขียนว่าโอ้ลูกศิษย์คุณแม่รวยลูกศิษย์คุณแม่น่ะเศรษฐีทุกคนนันทวันเป็นเศรษฐีไหมเศรษฐีจอยเป็นเศรษฐีไหมเศรษฐีค่ะปุ๋มเป็นเศรษฐีไหมเศรษฐีค่ะเศรษฐีเป็นง่ายเศรษฐีเป็นง่ายมีแล้วให้ไม่ใช่ให้คุณแม่นะแบ่งปันตรงนี้สวยไหมคะสวยอ่ะน้ำมาก่อนอ่ะแล้วเราถ่ายพระพักพระพุทธเจียงจีองค์ดำหรือยังคะได้แล้วโอเคลองดูสิคะถ้าใครเนี่ยตั้งไปเลยไหมพี่ติ๋งเอามาได้นะคือหมอบอกว่าให้คุณแม่จิบน้ำบ่อยๆวันนี้เดี๋ยวเตรียมจิตคือเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยสมมติว่าเรามีเวลากันคนละ10วันตั้งเป้าว่าวันนี้ฟังบทธรรมบทนี้แล้วฝึกปะ10วัน20วัน21วันไม่บรรลุธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็ธรรมะไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่ตั้งเป้าเลยก็มาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา8แล้วนี่ธันวา9แล้วเนี่ยนิพพิทาได้แล้ว9แล้วนี่ไงไม่ต้องกินยาแล้วแล้วที่สำคัญพอมันถึงญาณทัศนะนะไม่กลับคือไปแล้วไม่กลับและเนี่ยแหละถ้าอย่างพี่ติ่งทำได้คุณแม่ทำได้ทุกคนทำได้ทีมทำได้เราจะมาพูดแม่แม่ถ้ารู้อย่างนี้ไม่พูดเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากจะเชิญทุกท่านว่าไอ้แพลตฟอร์มมันก็จำเป็นไอ้การปลูกต้นไม้ก็ต้องทำการยกหินเขาถวายมาก็ต้องทำเขาบริจาคมามาไม่ใช่มาอยู่ในบัญชีส่วนตัวไม่มีโลกนี้ไม่มีที่ส่วนตัวทำไปคุณแม่ยังดีใจเลยที่ขอบคุณนะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณคุณย่าบุญเกื้อที่มีลูกหลานมีคุณพ่อนะคะสุภฤกษ์มีคุณแม่เหลืองมีอู่มีอันมีลูกหลานที่นึกถึงเราและเมื่อไว้ใจเราเพราะที่มันเป็นที่ที่ให้ใครก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราคุณแม่รู้สึกนั่งแล้วเนี่ยพอนั่งแล้วคุณแม่ก็นึกถึงเลยนะว่าทุกครั้งที่กวดน้ำก็นึกถึงคุณย่าบุญเกื้อโดยปกติเราก็จะแบบใช้หลังสวดมนต์เนี่ยทุกวันที่อุทิศส่วนกุศลพอมานั่งเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเออนะจริงอย่างที่แม่เลื่อมพูดน่ะให้ที่มาเยอะแล้วแล้วสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดได้เร็วด้วยเงินน่ะใครๆก็มีเงินแต่มันต้องมีความเสียสละตัวตนมันเหนื่อยพี่ติ๋งยังรู้สึกว่ากลับบ้านใช่มั้ยเจ้าค่ะเฮ้ยมันแปลกเนาะแปลกมั้ยล่ะมันเป็นบ้านได้ยังไงอ่ะมันไม่มีห้องนอนส่วนตัวเราเลยมันจะเป็นบ้านได้ไงจริงไหมมันก็มีแค่อาศัยใช่ไหมเราเข้ามาอาศัยโลกใบนี้ที่ไหนอยู่แล้วมีความสุขที่นั่นก็บ้านนะเจ้าค่ะใช่ปลอดภัยไงเรามาช่วยกันดังก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้เราจะมีการอ่านบทธรรมปล่อยให้เสียงเขาทำงานเดี๋ยวช่วยไปบอกสมชายว่าให้สมชายมารับงานตรงนี้เลย
คุณแม่จะได้แบบไม่ต้องกังวลไม่กินรอเขานะว่าเขาจะถามว่าจะเอารถไว้ที่ไหนเอาละค่ะวันนี้เปรียบเหมือนเราจำได้นะคะนักบวชลึกเงาลึกไปแล้วเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแล้วมะม่วงสุกสีผิวสุกวันนี้ผู้ได้รับผลแห่งอินทรีย์สังวรเข้าใจแล้วนะอินทรีย์สังวรอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสังวรเราสํารวมเราลอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้สังวรในอินทรีย์นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายนะใจทำไมเราถึงต้องอย่างนั้นเพราะว่าโลกมันมีการกระทบพอมันสำรวมสังวรอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยกระทบก็จะรู้ทันไหวมันไหวมันมีความรู้สึกพอมันไหวเนี่ยมันจะไม่เข้าไปคล้องแวะคือรู้ทันไหวทุกทีจะหลงไปกับความไหวมีอารมณ์มาพอเขาส่งกุหลาบมาก็ชอบโอ้ยฉันสำคัญอันเนี้ยหลงไปเลยอัตตาไปเลยอันนี้ไม่นิพพิทาละไม่รู้เท่าทันความไหวอธิบายอย่างนี้ยากไหมไม่ยากเนี่ยลองฟังจากพ่อโอดก่อนที่ว่ายากแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองเห็นนะคะว่าแม้กระทั่งพี่ติ่งเนี่ยพนมมือฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอดคุณแม่เนี่ยอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอดเป็นการบรรลุธรรมของคุณแม่นะที่เอามาเนี่ยเพราะการแสดงธรรมการได้ฟังธรรมการได้ไข้ครวญธรรมเนี่ยมันนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่เมื่อเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมโอ้โหมันไม่ใช่ข้ออึดอัดเลยศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะเป็นนิสัยเราเลยมีศีลเมื่อศีลมีอยู่เมื่อใดที่จิตเป็นปกติเมื่อตากระทบรูปมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเข้าใจใช่มั้ยคือมันมีศีลมีสมาธิเป็นอุปนิสัยตามส่งเลยเป็นอุปนิสัยตามส่งมาเลยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตยานทัศนะเนี่ยค่ะปัญญาละอันเนี้ยคือเราจำง่ายๆว่ามันคือความรู้แจ้งแทงตลอดมันถึงนิพพิทาละมันนายละเป็นสิ่งที่หลายคนบอกหัวอ่านยังยากเลยยะถาภูตยานทัศนะแต่มันหมายถึงความรู้แจ้งอะแหละมีปัญญาที่เป็นแบบรู้ทั่วถึงพร้อมหน่ายออกไปจากความกำหนัดแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยคือมีเลยมีศีลสัมมาสมาธิยถาภูตยานทัศนะเมื่อยถาภูตยานทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะนี่ไงนิพพิทาคือมันหน่ายคลายกำหนัดวิราคะคือไม่เข้าไปกำหนัดยินดีนิพพิทาคือการไม่เข้าไปแตะต้องก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอุปนิสัยนะคะเสียงรถไม่เข้านะลูกไปได้เลยไหมคะเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสรุปแล้วถึงพร้อมหมดถ้าเข้าสู่ศีลและเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบนั่งหลับตาแล้วออกมานินทาชาวบ้านนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่จิตต้องเป็นสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันเข้าสู่ยถาภูตยานทัศนะเข้าสู่นิพพิทาวิราคะคือไม่เข้าไปคล้องแวะวิราคะก็คือไม่เข้าไปกำหนัดยินดีนะคะวิมุตติคือพ้นละญาณทัศนะก็ถึงพร้อมมันมาเป็นผลนะเป็นผลนะคะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้อ่ะทีนี้เราจะปลูกต้นไม้เรามีต้นไม้หนึ่งต้นเมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสะเก็ดเปลือกนอกก็สมบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย
เมื่อยถาภูตยานทัสสนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติยานทัสสนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉะนั้นเหมือนกันแลสรุปแล้วอันแรกต้องสำรวมอินทรีย์สังวรด้วยศีลที่เป็นอุปนิสัยไม่ใช่ไปขอศีลจากใครละคือต้องเป็นปกติขณะที่ตากระทบรูปมีศีลมีสัมมาสมาธิรู้ทันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจะเอ๋บายบายกับเวทนาทั้งชอบชังเฉยถอดถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสมาธิพอถอนได้ปุ๊บคราวนี้เข้าถึงนี่เลยวิราคะเนี่ยแหละค่ะมันก็ถึงญาณทัสสนะวิมุตติลองดูมั้ย9วันเอาวันพระนี่ถึงวันพระหน้าเราไม่ต้องอธิบายความยากให้มันยากจะเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสมาธิวิราคะเป็นผลนิโรธทุกข์ดับนิพพิทาเนี่ยคือมันสลัดหน่ายไม่เอาแล้วนิพพิทาวิราคะเนี่ยคือเป้าเลยอยู่วิเวกวิราคะนิโรธวุฒสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นถามว่ายากไหมถ้าเราไปอ่านก็จะดูคงไม่ใช่เรามั้งเนาะแต่พออธิบายอย่างนี้ก็ไปทดลองทำดูก็เดี๋ยวปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้คุณแม่ไม่บอกราคาต้นไม้ใครปรารถนาจะทำมารวมกันคือถ้าบอกแล้วเดี๋ยวจะขนลุกว่ากล้าแต่คุณแม่มองอนาคตสมมติถ้าคุณแม่ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเท่ากับคุณแม่ปลูกใจของคุณแม่ตามบทธรรมนี้ล่ะแล้วต้นไม้ก็ไม่ใช่ของเราให้เราตายไปเลยร่างกายเราคือดินน้ำลมไฟของเราก็กลับไปคืนสู่ธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมแต่ลมหายใจของมนุษยชาติที่เหลือจากเรายังได้จากต้นไม้เนี่ยคือการยกใจของเราปลูกบ้านยังต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ยังต้องตามใจผู้นอนแต่ถ้ามันไม่มีผู้อยู่ผู้นอนมันก็ไม่ต้องตามใจกิเลสใช่ไหมล่ะเห็นหรือยังว่าเนี่ยมันต้องทางความคิดทางสติปัญญานี่ไงบายโปรดักต์ก็ได้ไปบายโปรดักต์คือของแถมอ่ะวันนี้ดีนะถ้าฟังเนี่ยสรุปสิอธิบายจ้ะก็ถ้าเราคนเราตั้งอยู่ในศีลใช่ไหมเจ้าคะมีความเป็นปกติมีสัมมาสมาธิเกิดก็จะมีความรู้แจ้งแล้วหลังจากนั้นกำหนดให้ไม่ใช่กำหนดคือความหน่ายจากความราคะหรือว่าไม่ข้องเกี่ยวกับราคะหลังจากนั้นเราก็จะหลุดพ้นเจ้าค่ะแล้วพี่ติ่งเห็นไหมล่ะว่า9เดือนที่ผ่านมาพี่ติ๋งก็ปฏิบัติสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าอธิบายยังไงทุรนทุรายน้อยลงใช่ไหมล่ะน้อยลงมากแทบจะไม่เหลือแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ยังเหลือแต่ก็คือทุกอย่างเนี่ยเจ้าค่ะต้องบอกเลยว่าความเพียรเนี่ยสำคัญที่สุดนะเจ้าค่ะสำหรับคนธรรมดาเนี่ยความเพียรห่างไม่ได้ความเพียรอยู่ในทุกบทเลยเจ้าค่ะฉันทะวิริยะนี่ก็ความเพียรสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรเนี่ยอยู่ในทุกบทเลยเจ้าค่ะความเพียรคือถ้าเราละความเพียรแม้แต่นิดเดียววันสังเกตตัวเองนะเจ้าค่ะวันนี้ฟังคุณแม่ไม่ทันสมมุติว่าเปิดไม่ทันตะไปบอกเดี๋ยวเย็นนี้ฟังคือต้องฟังให้จบในวันถ้าไปเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้อย่างเงี้ยมันจะพ่อขังหมูแล้วใช่มันใจมันจะดิ้นละรู้สึกความไม่สบายใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองว่ามีวันหนึ่งพอดีมีงานมีโน่นมีนี่ไม่ได้สวดมนต์ใจไม่สงบเลยวันรุ่งขึ้นพอสวดแล้วรู้สึกใจสบายขึ้นก็เลยอยากจะบอกบุคคลทั่วไปเหมือนกับเราเนี่ยเจ้าค่ะว่า
วันนี้ถ้าจะเริ่มต้นทำเนี่ยความเพียรสำคัญที่สุดพอความเพียรมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันตามมาเองเจ้าค่ะความเพียรเกิดขึ้นเพราะมันมีพละห้าพละห้าคือกำลังอะพละเนี่ยลองนึกถึงภาพนะกำลังมันจะมีศรัทธาก่อนพี่ติ่งมีศรัทธาและพี่ติ่งมีความเพียรไงวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าเนี่ยเหมือนมือที่หยิบจับหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขึ้นมาอย่างนี้ก็สรุปได้ดีในฐานะที่เป็นผู้ที่ยังศิกขาแบบเขาเรียกอะไรฮะยังเป็นผู้เรียนใหม่เป็นนวกะยังต้องศิกขาอยู่แต่จับประเด็นได้ดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่ฉลาดอยู่ทั้งโลกค่ะอย่าขาดปัญญาเลยค่ะมาลงทุนด้วยกันเถอะค่ะคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณใช้ปัญญาของคุณสละความเห็นแก่ตัวออกแบ่งปันเกื้อกูลทำให้ตรงนั้นน่ะมีความสุขอย่าคิดเองเองแล้วไปอยู่ในนรกเลยไม่มีที่ว่างสำหรับเราจำไว้ว่านรกไม่มีที่ว่างสำหรับเราแล้วก็เริ่มต้นที่จะทำงานอย่างมีทั้งงานด้านในแล้วก็งานด้านนอกวันนี้งานด้านนอกถ้าแนนจะมาช่วยคุณแม่มาวันนี้หรือมาพรุ่งนี้บอกได้เลยลูกวันนี้เราจะเริ่มไปเอาทั้งต้นไม้ที่อยู่ในรถลงเอาหินมาเพื่อที่จะใช้3วันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบคุณพี่หมูที่มาแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าคนที่สั่งพี่หมูให้มาเนี่ยก็คือยาวกับพึ่งนะคะแล้วก็ทีมของพี่หมูทั้งหมดมาเลยส่วนของคุณเม่งที่เอาต้นไม้มานะคะก็พอลงต้นไม้ก็ช่วยไปเอาหินเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยเราจะได้น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอน จบลงได้โลกๆได้เลยนะคะคุณแม่เจ้าค่ะมีใครถามมาไหมลูกมีคำถามจริงๆค้างตั้งแต่เมื่อวานนะเจ้าค่ะว่าอันนี้ว่าคุณงามวิไลถามมาว่าสวดมนต์ข้ามปีนี้จะพอมีรถรับส่งมาที่นี่หรือเปล่านะเจ้าค่ะนี้เรียนถามพี่จอยแล้วว่าปีนี้ยังขอให้ช่วยตัวเองไปก่อนนะเจ้าค่ะปีนี้เราคงยังไม่พร้อมจ้ะคืออย่างนี้ค่ะปีนี้เป็นปีที่เราจะเริ่มมีการสวดมนต์สองที่ถ้าคุณวิไลอยู่ทางเสถียรหนึ่งไปเสถียรหนึ่งเลยค่ะคือสวดพร้อมกันค่ะสองที่เนี่ยเหมือนสวดพร้อมกันเลยแล้วก็อีกหลายๆที่ในโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนสะดวกตรงไหนเอาที่แบบนั่นก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะมันเราจะละล้าละลังหรือไม่ก็มาอยู่ที่นี่ก่อนเขาก็จะมีรถที่จะมาที่นี่อยู่บ้างเราลองหากันเดี๋ยวเราก็มีนัดหมายกันในไลน์เนี่ยได้คุณวิไลอยู่ที่ตรงไหนคุณงามวิไลไม่แน่ใจอาจจะอยู่ที่ลองบอกลองบอกจุดหมุดของคุณไปที่เสถียรหนึ่งเวลาไหนที่เขามีรถที่จะมาก็เดี๋ยวก็ไปนัดหมายกันนะคะแต่ที่จะมีรถไปรับณจุดหนึ่งจุดใดตอนนี้มันจะเหลือกำลังความสามารถของคณะทำงานแต่ถ้าเผื่อบรรดาลูกศิษย์เกาะกลุ่มกันเองแล้วมาด้วยกันอย่างเงี้ยเหมือนอย่างของพี่ติงเกาะกลุ่มของกลุ่มของอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาศัยกันมาได้ค่ะแล้วก็คุณธเนศก็บอกว่าธรรมะวันนี้ของคุณแม่สอนแล้วฟังง่ายมากเจ้าค่ะก็พี่ติ๋งเขาพูดยากมาตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการคุณแม่ก็ต้องมีหน้าที่เอาอะไรยากสำหรับการไปฟังข้างนอกก็ให้ฟังตัวเองนั่นแหละคือคนเราเนี่ยนะมันไม่มีหรอกที่มันจะเขาเรียกอะไรฮะเข้าไม่ถึงอิสรภาพอะบทธรรมจากพระโอษฐ์บทหนึ่งว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมันเป็นกำลังใจต่อทุกคนฟังบทนี้เมื่อประมาณสักโอ้โห30ปีที่แล้วนี่ขนลุกเลยอะมามืดยังไปสว่างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอะคิดดูแล้วถ้าคุณไม่ขนควายก็โอ้โหก็ไม่ใช่ไหมเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะไม่ใช่เพราะเราเติบโตเราเนี่ยเข็ดกับความทุกข์ซะขนาดนี้แล้วเห็นทุกข์แล้วแล้วไม่อยากคลุกคลีกับทุกข์ก็ต้องละสมุทัยนิโรธต้องทำให้แจ้งแค่อยู่ในลมหายใจที่มีมรรคภาวนาทำเถอะลูกทำไปด้วยกันเนาะ
เราเดินทางไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นคำถามจากคุณธเนศซึ่งคิดว่าคารวะทุกคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือว่าคุณแม่ครับการสวดมนต์ในใจไม่ออกเสียงมีผลเท่ากับการออกเสียงหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วมีงานวิจัยว่าการสวดมนต์เบาๆเสียงทุ้มๆลึกๆเยียวยาได้ดีกว่าสวดมนต์เสียงดังนะแล้วในใจเราจะคะอ๋อเมื่อกี้สวดในใจในใจอ๋อสวดในใจก็ทำได้เพราะว่าใจก็บิดร่างกายเรามีคลื่นสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่แล้วเราก็อิติปิโสภควาแบบอาการแบบเอาจิตสวดมันก็เป็นมรรคจิตแต่ถ้ามันมีคลื่นเสียงมันจะไปเขย่าเซลล์ต่างๆในร่างกายแต่ถ้าเราทำเบาๆอิติปิโสภควาอรหังสัมมาอันนี้มันก็จะมีคลื่นไอ้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากคลื่นของการสาธยายมนต์ก็อยู่ที่ว่าระดับไหนมันก็มีวิธีการเขาเรียกว่าทดลองจนเป็นงานวิจัยค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วเจ้าค่ะแต่น้องหญิงปากแดงก็เข้ามาสาธุด้วยเจ้าค่ะใช่ฉันก็สงสารเธอคิดถึงแล้วเจ้าค่ะหญิงปากแดงมันอยู่เยอรมันหรือสวิตนะคะเยอรมันก็ชีวิตมันต้องผ่านอยู่กับปัจจุบันที่เยอรมันที่เนเธอร์แลนด์ที่สวิสก็ที่อังกฤษนะคะอยู่ตรงไหนก็เนี่ยค่ะอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นอย่าไปรู้สึกเสียดายใดกับที่จบแล้วแล้วก็อย่าข้ามครวนพอจบแล้วมันก็จบอ่ะอย่าข้ามครวนถ้าไม่ข้ามควรมันก็จะใคร่ครวนใคร่ครวนเป็นปัญญาใคร่ครวนตรึกพิจารณาสละทิ้งวางปล่อยอันนี้ก็นิพพิทาได้นะคะก็วันนี้ก็พวกเราต้องขออนุญาตไปทำงานแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตอนช่วงกลางวันถ้าเราสามารถเห็นสิ่งที่มีความก้าวหน้าเราก็จะรายงานข่าวเราจะพยายามนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยมาเลี้ยงอาหารเพราะเป็นวันเกิดของสามีถ้าทำรายการได้เดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก็จะมาถามว่าเพราะว่าเขาก็อยากจะช่วยเราเพราะว่ามีคนดูรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่เป็นแฟนคลับอยู่เยอะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้สนใจธรรมะคืออย่างสนใจธรรมะเนี่ยต้องประมาณอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอาหารการกินอร่อยเดี๋ยวถามพี่นุ้ยก็จะให้พี่หมอนุ้ยวันนึงอาจารย์ทองก้อนวันนึงเดี๋ยวเราหาเชฟเราสองคนเนี่ยทำไม่เป็นหรอกแต่เราเนี่ยชิมเป็นนะฮะวิเคราะห์ได้แล้วเราลองดูว่าเราก็ทำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดูแล้วถ้าเผื่อว่าทั้งหมดเนี่ย3พีเรียดเนี่ยกับเครื่องมือที่พี่ติ๋งมันแพงป่าวะเครื่องมือนั้นน่ะไม่เจ้าค่ะเหรอไม่แพงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเจ้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าลงทุนที่คุ้มค่าก็เดี๋ยวจะลองให้ทำดูเลยถ้าเครื่องมือใหม่ทำได้มันต้อง adjust อะไรคุณแม่ไม่รู้หรอกนะคะถ้าทำได้ลองทำดูเรากำลังสร้างทีมธรรมนิเทศเอาคณะแม่ชีมาฝึกมากขึ้นสอนให้ทุกคนเป็นทีมธรรมนิเทศธรรมนิเทศก็คือนิเทศอะคือทำให้มันเกิดธรรมนิเทศถ้านิเทศศาสตร์มันยังไม่เป็นธรรมนิเทศไงแต่ตอนนี้เราเป็นธรรมนิเทศที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในการเดินทางของสื่อถ้าใครเก่งเรื่องนี้มาช่วยกันค่ะมาและเราใครเก่งคอนเทนต์มาเขย่าคอนเทนต์ให้ผ่านกระบวนการของการใช้สื่อทำปฏิหาริย์แห่งการตื่นขึ้นของสื่อเราก็จะกลายเป็นปีที่เศรษฐกิจอาจจะแบบชะลอตัวแต่ปฏิหาริย์ในการตื่นของสื่อมีมากขึ้นทำงานง่ายๆสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ร่วมกันนะคะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าจะมาบวชที่แก่งกระจานได้ไหมตอนนี้ได้ที่นี่เลยค่ะได้เลยค่ะมาบวชที่นี่เลยนะคะมาได้ค่ะเขาจัดการได้คือตอนนี้ที่หุบเขากับที่เสถียรหนึ่งทำงานได้เหมือนกันหมดเลยค่ะทีมแข็งแรงมากนะเรามีนักบวช71คนนะตอนนี้
คุณแม่ก็พักได้ในเรื่องของกายแต่การให้ความรู้ก็ยังทำได้